เวียดมาแล้วครับเสียบุญชายเพชรฤทธิ์มาหาชนะได้ครับมีอาชีพมานะครับสำหรับดากี้นกเขาก็มอสเวทกางเกงสีแดงครับยกที่3เข่าฟัดเลยครับอาชีพเข่าครับกางเกงสีแดงครับดากี้ฮะซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานของคุณเบี้ยวลูกมะขามหวานหรือคุณทองอินแม่นสอนนราครับหัวหน้าคณะหัวหน้าค่ายลูกมะขามหวานจับแล้วโต้มวยเชิงแล้วตอนนี้ครับฟ้านำชัยถึงตัวครับคำและเสียบครับดากี้ตีได้ทีเดียวครับลูกกันลูกล็อกยังเหนียวอยู่ครับฟ้านำชัยวงในของดากี้ยังตีไม่ได้แทงไม่ถนัดขยับเข้าหานะครับดากี้ครับตีเข่าขวาครับขวาโต้ไปครับเอาละครับดวลเพลงเข่าครับหนีไม่ออกก็ต้องตีเข่าโต้ครับพลิกมาตีขวาครับดากี้ฟ้านำชัยก็อัดด้วยขวาแย่ครับทางเชือกอยากออกมาเพื่อให้ออกอาวุธได้ชัดเจนครับถึงตัวลูกเดินก็วางมาขวาของเพชรน้ำฟ้านำชัยครับทีเข่าครับดากี้นี่ฮะออกมายัดไส้ครับแต่ว่าโดนขวากลับมาโตทุกดอกเอาไว้ครับฟ้านำชัยเริ่มสนุกแล้วครับมาคู่เอกนี่ฮะลูกจบของฟ้านำชัยครับเสียเหลี่ยมเสียหลักเนี่ยเทล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับดากี้ออกสตาร์ทครับเกียร์หลังทีมงานคุณชัยพยับของกลิ่นเอาไว้ข้างล่างครับห้ามถอยห้ามถอยแล้วครับไม่มีเมืองพอครับฟัดในขึ้นบนไม่ให้ขึ้นบนครับฟ้าน้ำชัยจากออกมาสับสอกครับโอ้วันนี้โจทย์ยากหรือเปล่าดากี้ฮะมวยที่ต้องใช้พละกำลังดากี้วางขวาครับฟ้าน้ำชัยซ้ายคืนฮะเอาล่ะครับคนละทียัดไส้ตรงตรงครับของดากี้ถึงตัวไว้ตลอดครับไปต่อนะครับไปขวาครับยกซ้ายบังได้ครับดากี้ครับหลักคังมาครับพักอีกแป๊บเดียวรวมไปถึงสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิตแกมิดแซงชั่นกำจัดวัชพืชภายใน 7-12 วันครับหญ้าร้ายในนาข้าวตายสนิทยกที่4คู่เอกนำรายการครับดากี้นกเขาก็มอ11กางเกงสีแดงครับน้ำเงินฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์ถึงตัวอีกแล้วครับดากี้ยกนี้เชิญแน่ว่าเร่งแรงขึ้นครับไวขึ้นถ้าดูลูกสู้เข่าลูกแก้เข่าของทางด้านดากี้ของด้านดากี้โดยทางด้านฟ้านำชัยเป็นฝ่ายตั้งรับถึงตัวอีกแล้วครับโดนแข้งซ้ายมาก่อนนะครับถึงตัวตีไม่ได้นะครับแต่งตัวนานไม่ดีครับกรรมการแยกเดินต่อครับดากี้ครับต้องมีอาวุธเสริมแล้วครับอย่างนี้ฮะวางสกัดไปด้วยแข้งครับฟ้าน้ำชัยนี่ฮะยกเข่ากันไว้ก่อนเอาละครับยัดขวาได้ทีนึงครับเนี่ยคิดช้าฟ้าน้ำชัยเห็นอีกแล้วครับพับขาอีกแล้วครับนี่ฮะพับขานี่ทำให้ตีเข่าลำบากแล้วครับฟ้าน้ำชัยดักเตะซ้ายครับดากี้ถึงตัวตีได้ไหมตีได้ไหมป้องกันไว้เสร็จสับครับฟ้าน้ำชัยอ้าวได้เข่าซ้ายก่อนจากเดี๋ยวว่าเขาพอตัวแล้วครับโยกครับหาช่องไอ้ก่อนแล้วโต้คืนนะแล้วครับแทงขวาได้ครับแต่ว่าฟ้าน้ำชัยก็ขวาคืนครับแต่ก่อนนั้นมีแข้งครับฟ้าน้ำชัยเตะขวาครับเอาขวาโต้ไปครับเอาขวาคืนมาครับแถมเลยครับคุณมา1ผมไป2ครับลูกเขาตีไม่ได้เลยครับดากี้ฮะปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละครับพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมายกสุดท้ายครับเราย้ำนะครับที่ทำเพชรแก้วยโสธรวันอังคารที่29ครับคอมวยของศึกเกียรติเพชรไปพบกันได้แล้วครับครับสองโฆษกผู้บรรยายมิสเตอร์ป๋องแล้วก็ผมแกล้งถอดรหัสก็จะไปร่วมสร้างสีสันสร้างบรรยากาศตรงนั้นด้วยครับครับเจอกันครับแฟนมวยครับคำเขื่อนแก้วก็ติดเครื่องในบ้านผมครับไม่ไปไม่ได้แล้วครับไม่เชิญก็ต้องไปแล้วครับกรรมการบุญพาครับแยกออกมาครับเดินครับดากี้ครับเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่าครับเตะซ้ายครับฟ้าดำชัยดากี้แทงเข่าขวาครับแล้วก็พยายามจะยัดขวาแต่ว่าฟ้าดำชัยนี่ยกขวาขึ้นมาแทงก่อน
ลูกตั้งรับเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับคือร่างกายดีคิดได้ทำได้ทุกคนป้องสำหรับนักมวยจะเตะแล้วพยายามพับขาไว้ตลอดครับพับขาข้างล่างข้างบนก็ล็อกคอไว้ครับไปต่อครับนากี้ครับเตะขวาครับแทงซ้ายเจอดักแทงซ้ายจากฟ้านำชัยครับยัดขวาในครับนากี้เอาเริ่มทำได้เหมือนกันครับเป็นฝ่ายลงทุนครับเร่งเกมเข้ามาดูครับจะซ้ายหรือขวานี่เดาไม่ออกเหมือนกันครับจังหวะตั้งศาสตร์สกัดของฟ้านำชัยจะถึงตัวแล้วก็พยายามชิงแทงเข่าไว้ก่อนครับนากี้เตะขวาครับขวาราคาครับของฟ้านำชัยครับไอ้ลูกนี้นี่แก้ลำบากครับแต่ว่าตีซ้ายได้ครับไม่ท้อละครับอย่าลืมนะครับวันอังคารที่กำลังจะมาถึงนี้ครับพบกับเราสองคนได้ครับแกะทอรหัสและมิสเตอร์ฟองนะครับในรายการดีครับศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรบวกนักบินอลายนบวกสจารุวันบวกโกสปอร์ตสัญจรครับนี่ครับคุณชัยพยัพขึ้นให้กำลังใจครับแต่ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาวันที่29ดูเพชรรุ่งเรืองกับเพชรรุ่งครับมวยศรีสะเกษกับมวยอุบลนะเพชรรุ่งก็อยู่วารินชำราบผู้ชนะได้แก่นักชกมุมน้ำเงินครับฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนดากี้นกเขากม11วันนี้เวลาหมดเวลานะครับแต่ถอดรหัสมิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ